โดยไกสโคปฮอป100ปีของพลเอกคำไต่สิพันดอนถ้าหากจะเป็นการดีแต่เราได้เป็นการนำเสนอราวของเพิ่นกับภารกิจการปฏิวัติในสงครามกลางเมืองลาวและก็ถือได้ว่าเป็นนักฮอปรุธเมทที่มีอายุยืนยาวหลายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสปอร์ตลาวและถ้าใครได้ศึกษาประวัติของเพิ่นเป็นอย่างดีบ่เพียงแต่เพิ่นเป็นผู้คุมกองทัพลาวเข้าโจมตีกองทัพของพระราชาอาณาจักรแต่ว่าเพิ่นเป็นนักฮอปที่สละสงสัยในการวางแผนจนศัตรูบ่สามารถรักทางใดโดยกระดูกสันหลังของชาติในเวลานั้นแม่ไทยกระทางยองว่าเจ้าสุพรรณวงศ์หรือเจ้าชายแดงห้องลงมาแม่ไทยไก่สอบพระวิหารและทัดมาแม่ไทยคำไต่สิพันดอนนั่นเองและในคลิปวิดีโอนี้ทั้งสองคงไม่แค่จะพาทุกคนไปรับชมหาเรื่องจริงเกี่ยวกับพระเอกคำไต่สิพันดอนกับความลับที่เจ้าอาจบุคคลหูผักซองส่วนจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่นั้นก็เริ่มฝากผู้ติดตามหรือกดปุ่ม subscribe พร้อมคนเรียงข้างด้านลงบนเลยจากนั้นเข้าไปชมฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยอันดับที่5ชีวประวัติของพลเอกคำไต่สิพันดอนพลเอกคำไต่หรือเท้าคำไต่สิพันดอนเกิดเมื่อวันที่8เดือน2ปี1924ที่บ้านหัวโขงพะไยเมืองโขงแขวงจำปาซักเป็นบุตรของพ่อนีนิรชัยและแม่ชายบุรณีชัยมีน้องร่วมกัน6คนคำไต่เกิดในครอบครัวชาวนาหาเช้ากินค่ำเวลายังน้อยเท้าคำไต่บ่ได้เข้าเฮียนหนังสือย้อนว่าอยู่บ้านบ่มีโรงเรียนจนฮอดปี1931พ่อเท่ามหาแก้วที่เป็นข้าราชการคะแนนการศึกษาทรงอยู่เวียงจันทร์ในโรงเมื่อยามมาอยู่เมืองโคงทางในซอกอลูกหลานขึ้นไปสอบเสียงเขาเรียนต่ออยู่เวียงจันทร์ในโซนีลาวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสที่ฝรั่งในตอนนั้นกำลังมีเป็นชาวลาวเซ็กซ์สารในแบบตะวันตกคำไต่ในเวลานั้นมีอายุเพียง7ปีที่ยังมุ่งเรื่องฮู้ลาวอย่างคำไต่ก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาเรียนอยู่เวียงจันทร์และหลังจากนั้นก็สอบเสร็จเข้าเรียนมัธยมหรือคอลเลจปาวีซึ่งเป็นมัธยมแห่งเดียวที่อยู่ในประเทศลาวสมัยนั้นโดยวิทยาลัยปาวีถูกแต่งตั้งโดยเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสเพื่อเป็นเกียรติให้แก่อุกุสปาวีนักสำรวจและข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจำโรงพยาบาลที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อปี1925ผ่านระยะเวลา10ปีที่คำไต่เรียนหนังสือชั้นระดับประถมและมัธยมคอลเลจปาวีอยู่ที่เวียงจันทร์นอกจากคำไต่จะทุ่มเทในเรื่องการตั้งใจเรียนแล้วแล้วให้งานช่วยครอบครัวของพ่อเท่ามหาแก้วเท่าคำไทยยังได้รับการศึกษาอบรมบ่มสอนและเรียนรู้สิ่งต่างๆหลายอย่างที่เป็นประโยชน์จากพ่อเท่ามหาแก้วเช่นการปลูกจิตสำนึกของศาสตร์ว่าอย่าลืมว่าเราประชาชนต้องอยู่ตามกฎระเบียบมีสัมมาคารวะและประพฤติตัวถูกต้องตามพิธีข้อบังคับนี้ไปพร้อมอันดับที่4จุดเปลี่ยนของพ่อเท่าคำไทยโดยท้ายปี1941พ่อเท่ามหาแก้วเสียชีวิตแบบกระทันหันขณะนั้นคำไต่มีอายุเพียง15ปีเหตุให้ชีวิตในวัยเฮียนเริ่มที่มีปัญหาทางการสนับสนุนจิตใจบ่เข้าที่เข้าทางและเริ่มออกนอกทะเลไปแล้วโดยท้าวคำไต่ได้ตัดสินใจออกจากวงเฮียนแล้วหันหน้าเข้าสู่เวียดนามยื่นแขนงไปสนิทในจำปาซักอันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากกลับไปทางเฮียนไปเป็นข้าราชการในยุคของพระซาจากลาวภายใต้เงาอินโดจีนฝรั่งเศสสิ่งการที่จะเข้าเป็นข้าราชการในยุคนั้นก็ถือว่าบ่ยากบ่เหมือนในทุกมื้อนี้จนได้เป็นเด็กวัยเฮียนเฮ็ดให้ฝรั่งเศสเริ่มไว้ใจแล้วรับเข้ามาเฮ็ดเวียกในตำแหน่งนี้สิ่งต่อมาในระยะหนึ่งก็ถือเพียงต่อในวีซ่าเฉพาะ2ปีอยู่ที่ไซงอนภาคใต้ของเวียดนามภายหลังเฮ็ดโจวีซ่าเฉพาะในปี1944คำไต่สิพันดอนก็ได้กลับคืนประเทศโดยทางการแต่งตั้งให้เป็นนายชายและได้ไปประจำการอยู่แขวงพงสาลีว่ากันว่าเหตุที่คำไต่หลังจากจบมาแล้วมาไปเฮเบกตอร์ในไปเซเน่เนื่องจากว่ามีปัญหาเดียวด้านสิทธิผลประโยชน์คำไต่จึงงานเข้าพึ่งพาขบวนการลาวอิสระที่พ่วงปลดเอกจากฝรั่งเศสพอดีภายหลังเฮนโจวิซาเฉพาะในปี1944คำไต่สิพันดอนหาข้อเหตุเบกอยู่แขวงพงสาลีพอหูตัวอีกเทื่อก็เริ่มกระสังกระสายย้อนบุญมีผู้นำที่จะปกป้องประชาชนเหตุให้ประชาชนเริ่มลุกฮือขึ้นต้องการปลดเอกจากฝรั่งเศสในญี่ปุ่นในตอนนั้นเองคำไต่คิดว่าทหารจะกลับบ้านมันกว่าจะยุ่งยากเส้นทางห่างไกลเต็มหัวสภาพการอยู่ภาคใต้มันเป็นอะไรสุดท้ายเพื่อจึงตัดสินใจไปนำพวกฝรั่งที่ถอยไปยุ่งเมืองคุนเมงประเทศจีนยุ่งเมืองคุนเมงในยานหนึ่งก็ต้องย้ายกลับไปเมืองการตุตตาประเทศอินเดียอยู่ประเทศอินเดียในยานหนึ่งพอสงครามโลกครั้งที่สองหยุดตีลงญี่ปุ่นยอมจำนนต่อฝ่ายสหพันธมิตรและถอนตัวจากอินโดจีนจากนั้นคำไต่กลับขึ้นประเทศลาวโดยขี่เฮือบินมาแต่กันกุตตาลงมายังไซงอนแล้วขี่รถมาจากไซงอนมาที่ปักเซเพื่อสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนายชาย
ซึ่งเวลานั้นกองทัพฝรั่งเศสได้กลับคืนมายึดของเราให้เป็นอาณานิคมภาค2อันดับที่3จากนายสายกลายเป็นพลเอกโดยคำไตได้เข้าร่วมขบวนการประเทศลาวนำท่านไก่สอดพระวิหารและเจ้าชายแดงคำไตเริ่มค้นควายปลุกระดมประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ต้องการปลดแอกจากซาตานวินตกอยู่ที่แขวงจำปาสักส่วนแขวงโซนเขตแม้ในขึ้นกับท่านไก่สอดพระวิหารส่วนหลวงขบางหัวพันพงศาลีคำม่วนแม้ขึ้นกับเจ้าสุพรรณวงศ์เพียงผู้เดียวซึ่งคำไตได้สร้างกองกำลังขึ้นมาที่มีขนาดน้อยเดิมจากกองรอนบานสู่ห้องแบบกองโจรตัวตานซาตาวินโตกตามแต่ละจุดของหมู่บ้านแล้วนี่ไวที่สุดเท่าที่จะไวใดคำไตได้ติดต่อกับพระอิสระที่มีฐานที่มั่นอยู่ในบริเวณชายแดนลาวไทยและในเดือน3ปี1947เพื่อได้ออกจากเมืองปักเสแบบปิดลับมาที่ประเทศไทยเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อพบกับเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้นท่านเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งลาวอิสระหลายคนสงสัยว่าเป็นอย่างเจ้าสุพรรณวงศ์ที่อยู่บางกอกคือในสาเหตุการณ์20มีนาคม1946เจ้าสุพรรณวงศ์ต่อมาสาโตอยู่ที่บางกอกย้อนโศกดีที่อับกระสุนบริษัทลูกปอดของพระองค์ดังนั้นเจ้าสุพรรณวงศ์ในมอบหน้าที่ให้คำไต่สิพันดอนเป็นผู้ช่วยเวกงานเรื่องกองทัพลาวอิสระอยู่เขตภาคใต้ในวัยเพียง20ปีซึ่งในเวลานั้น20ปีถือว่าเป็นช่วงของเรียกหัวต่อโดยที่เพิ่นมีประสบการณ์ในการสู้รบบ่มีบทเรียนย้อนท่าเพียงพักครั้งเดียวถึงว่าถึงแก่ความตายคำไตได้ฝึกอบรมสอนตัวเองให้เข้มแข็งหนักแน่นแบบทหารมีผู้สนับสนุนยังเวียดนามเหนือที่ท่าสอนยุทธวิธีในการปิดล้อมศัตรูสอนการวางแผนกองทัพคำไตค่อยๆปิดล้อมกองทัพพระซาจากลาวที่อยู่ทางตอนใต้เข้าไปเรื่อยจนกองทัพพระซาจากลาวต้องหนีขึ้นมาทางเหนือส่วนที่เหลือก็ข้ามของมาที่ประเทศไทยการวางแผนที่ดีเลิศของคำไตเอกสาวเรายองว่าถึงขั้นเป็นตำนานเลยทีเดียวย้อนว่ากองทัพมีระเบียบวินัยสูงและนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องเฮ็ดเสมอนอกจากจะปราบศัตรูแล้วภัยที่มีความเกรียดต้านจากตัวเองหรืออยากจะไปเข้าร่วมกับฝ่ายราชาจากลาวก็ต้องถูกสังหารทันทีและคำตายเองก็บรรษาที่จะสร้างพานโดยตัวเองย้อนมีข้อมูลระบุว่ามีทหารของกองทัพราชาจากลาวมาเป็นไซเซิร์กเพื่อบอกฐานที่มั่นของฝ่ายในรัฐอิสระเพื่อให้กองทัพอเมริกาทีมระเบิดใช่และเมื่อขัดสึกจับได้ทหารเหล่านั้นก็ต้องถือยิงเป้าอย่างเดียวในปี1975กองทัพของคำไตเคลื่อนทัพเข้ายึดเมืองหลวงเวียงจันทน์คำไตได้ถูกยกย่องจากเหล่าบรรดานักปฏิวัติคนอื่นว่าเป็นนักรบเด่นตายจนถูกเลื่อนยศให้กลายเป็นพลเอกในระดับอันซันและต่อมาคำไตก็สามารถคุมกองทัพในรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสปอลาวมาโดนกว่า15ปีกับอีก256มือมีกองกำลังพร้อมพบในเวลานั้น 40,000 กว่าคนมียังบุนับรวมทหารของเวียดนามหรือเวียดคงประมาณ 10,000 คนต่อมาคำไตได้วางมือในตำแหน่งนี้ก็จะส่งต่อให้พลเอกจุมริชัยอสรในวันที่15เดือน8ปี1991 2บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดโดยเว็บไซต์ Bloomberg Billionaires Index และ PostStatusAsian.com ได้จัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในแต่ละภูมิภาคปรากฏว่าพลเอกคำไตสิพันดอนประเทศโพลในสปอลาวโดยมีทรัพย์สินประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาทหรือประมาณ800ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้ส่วนหลักของคำไตมาจากภาคธุรกิจและแวดวงการเมืองแต่หากเปรียบเทียบใส่ผู้พักแล้วก็ยังถือว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนน้อยในบรรดาประเทศอื่นเลยทีเดียวโดยบรรดาเศรษฐีในผู้พักอาเซียนเวลาที่พวกเขามีทรัพย์สินหลายขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคคือการเก็บเงินทักษะโดยเหล่าบรรดาเศรษฐีทั้งหลายจะนำเงินที่หามาได้ไปฝากไว้ในธนาคารต่างประเทศอย่างเช่นธนาคารออสเตรเลียธนาคารสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นอันดับที่1การจัดวันเกิดครบรอบ100ปีโดยในวันที่8เดือน2ปี2024ก็จะครบรอบวันเกิดของเพิ่นดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกบุญคุณที่แข็งมาแข็งไล่และสามารถปลดปล่อยประเทศไทยอย่างตั้งหน้ารัฐบาลสปอลาวได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดพลเอกคำไตสิพันดอนโดยจะมีการนำแสงของประมาณส่วนกลางของรัฐบาลสำหรับค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองของท่านคำไตมีนโยบายว่าบนจิตใจประหยัดแม้ว่าจะมีห่างเสียงเรื่องการจะเฉลิมฉลองในยามวิกฤตแบบนี้ในยามเงินเฟ้อแบบนี้ในยามภัยพิบัติแบบนี้ที่ประชาชนไม่ค่อยพอใจแต่ว่ากระจายวันเกิดนั้นก็จะเดือน2ยังอีกตั้งหลายเดือนฉะนั้นโดนการจะเฉลิมฉลองครบ100ปีคงจะมีโอกาสแบบนี้อีกแล้วยกเว้นนักข่าวเดินตายผู้นี้หลายคนสงสัยว่าเหตุใดพวกได้คำใจสิพันดอนจึงมียุ่งยืนหลายขนาดนั้นเหมือนกับนักข่าวรุ่นก่อนๆโดยจากการค้นคว้า
วิสายุ่งเหยิงของพระเอกคำไตเชื่อว่าเพิ่นดูแลในเรื่องสารอาหารให้มีคุณภาพดีเหมือนกับชาวญี่ปุ่นมุ้ยเพชรบุว่าจะเป็นเรื่องการกินพักเรื่องการทำประทานอาหารมากมายชดบุกินใกล้และดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอตลอดมื้อรวมสังการพักผ่อนถือเป็นสิ่งที่สำคัญแม้ว่าคำไตจะบวชสมานอย่างเหมือนคนปกติแต่อาจจะมีการใช้รถจูหรือแม้คำตัวเองซึ่งก็จะเป็นการออกกำลังกายเป็นโตการลดความเครียดการเพิ่มพลังสมองดูแลหัวใจรับแสงอาทิตย์หรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงก็เป็นอีกวิธีที่ใจให้เฮาเมียโยนเยินเหมือนกับลุงคำไตสีพันดอนนั่นเองและนี่คือ5เรื่องจริงเกี่ยวกับพลเอกคำไตสีพันดอนจากลูกชาวนาขึ้นสู่มาเป็นผู้นำประเทศพลเอกคำไตนายกขึ้นเป็นผู้นำประเทศเพื่อได้มีความพยายามจะสร้างสังคมคอมมิวนิสต์ตามอุดมการณ์คติของตนเองอย่างถึงที่สุดบุว่าจะเป็นการปฏิรูปที่ดินสร้างข้อมูลขึ้นมาแบบคอมมาร์กส์เพื่อหาผลประโยชน์มาแบ่งกันอย่างเท่าเทียมแต่กลับประสบผลสำเร็จสิ่งนี้ก็ได้พลเอกคำไตรู้สึกหดหู่บ่น้อยย้อนว่าประชาชนเห็นแก่ตัวเกินไปพลเอกคำไตได้ดำเนินชีวิตและลงมือเฮ็ดในสิ่งที่นักปฏิวัติต้องเฮ็ดแล้วสู้และตายเพื่อสิ่งที่เชื่อสร้างแต่โดดเด่นชัดเจนและสร้างให้มันใจแค่ผู้คนเสมอและทุกคนในมีความเห็นใดเกี่ยวกับพลเอกคำไตสีพันดอนซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างไว้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเมดูในอันสเกลแบบนี้นั้นก็ลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดเลี้ยงข้างด้านล่างไว้เลยเพื่อจะพัดคลิปให้ช่องของมัดแค่สำหรับวันนี้สบายดี